ฟังด่วนอิชิอิจัดเต็มทีมงานยกระดับทีมชาติไทยพร้อมติวเข้มสุรพโชคหนักมากหวังสู้ญี่ปุ่นให้สนุกที่สุดเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยผมขอแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคทกาโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้น เนเนพัดเนกเคตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิรม์มคลิปนี้อัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับใกล้เข้ามาแล้วในเกมอุ่นเครื่องที่ทีมชาติไทยของเราจะบุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นในวันจันทร์ที่1มกราคมเวลาเที่ยงตรงนะครับ ถ่ายทอดสุดผ่านทางไทยรัฐทีวีล่าสุดทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีการรายงานตัวแล้วก็ฝึกซ้อมเป็นมือแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เรียกได้ว่าอ e ิชิอ e, ิรับรายงานตัวแล้วก็ลงฝึกซ้อมวันแรกนะครับแต่วันแรกเนี่ยต้องยอมแล้วว่าทีมชาติไทยยังได้นักเตะมาไม่ครบนะครับได้มา11คนก็จะขาดอีก12คนที่เดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงเล่นไทยลีกในวันที่28 ธันวาคมซึ่งเป็นเกมนะัดตกค้างนะครับพวกบุยั G, มบีจีชมบุรีแบงคอกจบไทยลีกวันที่28ก็จะมาทีมชาติไทยเลยวันที่29เดินทางไปที่ญี่ปุ่นเท่ากับว่าอ e ีชิอ e, ีจะได้ซ้อมเต็มๆแบบฟูลทีมเนี่ย20ประมาณวันที่30กับ31แล้วก็แข่งหนึ่งนะครับถือว่าเวลาไม่มากแต่ผมก็อย่างที่บอกว่าชอบบทสัมภาษณ์ของอ e ิชี e, นะ เขาบอกว่าเขาจะทําทุกวินาทีให้มีคุ้มค่ามากที่สุดและที่สําคัญเขาฝากไปถึงนะักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนว่าลงไปเจอทีมชาติญี่ปุ่นอย่ากเกรงกลัวโชว์ฟอร์มของตัวเองออกมาให้เต็มที่โชว์ความดุดนันออกมาผลแพ้ชนะจะออกมายังไงไม่รู้แต่อิชิอยากเห็นนักเตะไทยโชว์ผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับนี่เป็นคำพูดของอิชิที่รายงานเข้าแคมป์เก็บตัววันแรก โดยการฝึกซ้อมนี่ก็ไม่ได้เน้นหนักอะไรมากนะก็มีการติวเข้มอ่ะอย่างที่เห็นในภาพนะมีการติวเข้มสุประโชคสัชราตานะก็เรียกได้ว่าสุประโชคก็จะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยชุดนี้ในวันที่ไม่มีวิจายชนาทิพย์ไม่มีพี่มู้ยเลสินแดงดาสุประโชคบุ๊คเอกนิตเนี่ยสองคน,นที่เล่นอยู่ในเจลิกปัจจุบันก็จะเป็นกำลังสําคัญของทีมชาติไทยในการเจอกับญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็ไปดูทีมงานกันหน่อยทีมงานของอิชิอิที่จะเข้ามาช่วยทีมชาติไทยแบบเต็มๆเ,เนี่ยนอกจากมีอิชิอิมีพี่จ่ายที่เป็นล่ามก็ทำงานกันมาตั้งแต่สมุทรปราการจนถึงบุรีรัมเนี่ยยังได้ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนคนญี่ปุ่นมาหนึ่งคนคือมิสุโอคาโตะนะครับคนนี้เป็นดีกรียูฟ้าโปรไลเซนนะมีประสบการณ์การทำงานในเมืองไทยมากมายกับชนบุรีหนองบัว บีจีปทุมแล้วก็เคยร่วมงานกับอิชิอิมาแล้วตอนอยู่กับสโมสรการเซิตี้นอกจากนี้เนี่ยจะมีทีมงานจากญี่ปุ่นอีกสองคนนะครับก็จะเป็นนักวิเคราะห์เกมชาวญี่ปุ่นและก็นักฟิตเนสชาวญี่ปุ่นก็จะมาช่วยอิชิอิอีกแรงนะเท่ากับว่ามีทีมงานญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ 3คนด้วยกันที่มาช่วยอิชินอกจอากนี้ยังมีทีมงานบราซิลนะเป็นโค้ชประตูคือซาโลเอเดรียลคนนี้เป็นโค้ชประตูที่เก่งเรื่องของการฝึกบอลกับเท้านะแล้วก็ยังมีโค้ชฟิตเนสช,ชาวไทย1คนด้วยแล้วก็ยังมีล่ามแล้วก็มีนักวิเคราะห์เกมชาวไทยที่จะร่วมทำงานกับชาวญี่ปุ่นด้วยก็คือนัลเบตแสงสว่างเออทีมงานครบนะทีมงานเยอะนะสำหรับอิชิอินะครับก็ดีมากเลย ก็ช่วยกันทํางานเพราะผมบอกเลยว่าทีมงานสําคัญมีช่วยกันคิดเนี่ยมันดีมากๆเลยเออเออก็เรียกว่าอิชิือว่าทําการบ้านแล้วก็เตรียมตัวอย่างหนักในการมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยเพราะอย่างนี้ทราบว่าโปรแกรมมันถี่มากนะครับคุณผู้ชม1นึงมกราคมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นเสร็จจากนั้นนะครับมีเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมอีกไม่นานก็จะแข่งเอเชียนคับ รอบเป็นกลุ่มเกมแรกวันที่16กมกราคมด้วยการเจอกับคีคิสสถานนะซึ่งเป็นเกมสำคัญเราต้องเปิดหัวให้สวยซึ่งผมเชื่อว่าอิชิคงมีนักเตะในใจแล้วที่จะไปเอเชียนคัพแต่เขาต้องขอดูฟอร์มนะัดเจอทีมชาติญี่ปุ่นก่อนนะครับเออติดตามก็การฝึกซ้อมวันแรกก็อย่างที่ผมพูดไปว่าเน้นฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นหลักแล้วก็เน้นพูดคุยกับนักเตะซึ่งนักเตะหลายๆคนก็ร่วมงานกับอิชิมาแล้วนะครับ แล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของเจ้าเตอร์วิลเทพป้อมพันนะครับนี่ก็เป็นกองกลางทีมชาติไทยจากเมืองทองนะได้เปิดใจเกี่ยวกับการฝึกซ้อมวันแรกกับมาซาทาดะอิชิอินะครับเจ้าเตอร์วิลเทพเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นการร่วมงานการครั้งแรกของอิชิกับเขาอิชอิทำงานในเมืองไทยมาอย่างยาวนานรู้จักสไตล์นักเตะเป็นอย่างดีส่วนการเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมระดับโลกอยู่แล้ว แต่ทีมาชิไทยก็จะทําให้ดีที่สุดและเก็บประสบการณ์มาปรับใช้ในรายการต่อไปนี้เขาบอกว่าถ้าได้รับโอกาสลงสนามก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็จะศึกษาว่าคู่ต่อสู้เขาเล่นกันแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบความสามารถเฉพาะตัวส่วนไอเช่นคัพเนี่ยเขาก็หวังจะพาทีมาชิไทยเข้ารอบลึกๆและโชว์ผลงานให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเจอใครทีมาชิไทยก็ต้องตั้งเป้าหมายเอาชนะ และเก็บประสบการณ์มายกระดับทีมชาติไทยให้ได้นะครับเขาบอกว่าฝากขอบคุณแฟนบอลไทยไม่ว่าจะตามไปเปยิบหรือทางบ้านเนี่ยทุกคนจะทําเต็มที่แน่นอน1มกราคมจะพยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับเอออ่ะก็รอดูส่วนอีชีกก็เชิญชวนนะใครสามารถไปชมเกมนี้ที่สน,นามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวได้ให้ไปเขบอกว่าจะเป็นเกมที่ ได้ประสบการณ์ที่สุดยอดหรือเชียร์ที่บ้านก็ช่วยกันส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยเยอะๆเขาจะทำงานอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถนะครับก็เรียกได้ว่ายกระดับทีมชาติไทยแบบเต็มที่ทำงานแบบเต็มคาราลและสำหรับมาซาดะอิชิอิคราวนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ผลงานจะเป็นยังไงแต่เกมแรกนะครับผมบอกเลยว่ายังวัดอะไรอิชิอิไม่ได้ เรื่องของผลการแข่งขันเรามีโอกาสโดนสูงแต่ผมให้คุณผู้ชมแนะนําดูเรื่องของรูปแบบและวิธีการเล่นการตอบนองของนักเตะวิธีการเข้าทําเกมรุกเป็นแบบไหนการเพสซิ่งมีหรือเปล่าเล่นกันระบบไหนอยากให้อยู่ตรงนั้นมากกว่าให้ดูว่าทิศทางมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนกว่ายุคข,ของมาโน่ส่วนเรื่องของผลการแข่งขันเราก็เข้าใจกันได้จริงๆนะ ชาจะไปดูอีชิก็ไปดูหน่วยเอเชียนคัพอะไรประมาณนี้นะครับเออก็ติดตามนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่มาอัปเดตจากนั้นขยับไปดูทีมชาติญี่ปุ่นกันหน่อยคู่ต่อสู้ของทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องวันที่1มก,กราคมนะครับล่าสุดญี่ปุ่นเนี่ยมีการประกาศเบอร์เสื้อของนักเตะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะในการใส่เจอทีมชาติไทยต้องบอกว่าจหนักจัเต็มเหมือนเดิมนะครับ ประตู3คนเนี่ยเบอร์หนึ่งคือไดยะมาเอคาวะจาโกเบน่าจะเป็นมือหนึ่งในทีมชุดนี้เบอร์23คือซัสสุสกิจากแซงทุยดองแล้วก็เบอร์ย2เป็นไทชิแบลนดอนโนซาวะจากเอฟฟีโตเกียวนะครับกองหลังเนี่ยเบอร์3คือโชโกะทานิกุจิเบอร์สคือโคอิตาคุระจากกรัดบัก19เนี่ยเป็นเรียยะมริชิตะจากโปแลนด์นะแล้วก็15มีโคกิมาชิดะจากแซงซิลลัวเบลเยียม 16ซยะไมคุม,มะจากเซเดโซ21ฮิโรกิอิโตะจากสซตุกกาดหมายเลข2เป็นยูกินาริสุกาวระจากอัคมาแล้วก็หมายเลข24โชตะมิยุระจากฟอนตาเล่แล้วก็22ฮาลุยะฟูจิจากนากโย่าถ้าเราแผงแบ็คโฟนนะคู่เซนเตอร์ทานิคุจิคู่กับโคอิตะคุระแน่นอนอ่าแล้วก็แบ็คซ้ายเนี่ยมีสุกาวระมีอิโตะแล้วก็หนึ่งคนให้จับตามองให้ดีนะ เดวยะมริชิตะคนนี้ผลงานดีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเดี๋ยวดูนะ <S <S ส่วนกองกลางเนี่ย14จุนยะอิตโตะจากแรง18อาสโนจากโบคุ่มเบอร์แปดเนี่ยเป็นมินามิโนจากโมนาโกเบอร์เจ็ดเรียวทโรอิตโตะจากแซงทุยรองเบอร์ส,สิบรัสซโดอันจากฟรายบวกหมายเลขเก้าเป็นออยาเซอุอดะจากฟยนูด17อาโอทัดอาโอธนากะจากดุเซนดอฟ ยี่สิบคันจโิโอกุนุกิจากเนินแบกเบอร์ห้าเนี่ยเป็นทาคุมุคาวามูระจากฮิโรชิม่านะครับสิบสามเนี่ยคเคโตะนาการมูระจากแลงเบอร์หกไคซูชาโนจากแอเลอร์แล้วก็สิบเอ็ดจากเลโซอย่างโฮโซยะไล่มาเนี่ยตัวยุโรปทั้งนั้นและเป็นยุโรปเลือดใหม่ที่พร้อมพิสูจน์ตัวเองและเป็นกำลังหลักทีมชาติญี่ปุ่นในอนาคตและญี่ปุ่นเขาใส่เกลือร้อยแน่นอนเพราะผลการแข่งขันและฟอร์มเกมเนี่ย มันจะมีผลต่อการติดทีมชัดญี่ปุ่นไปลุยเอเชียนครับเพราะฉะนั้นบอกเลยญี่ปุ่นจัดเต็มทีมชัดไทยได้ประโยชน์มากมายในเกมนี้อยู่ที่ว่าเราจะประโยชน์ตรงนั้นมาปรับปรุปงจุดไหนบ้างเดี๋ยวรอดูนะครับอ่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชัดไทยที่ต้องซุยจักอาจจะเต็มให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมแล้วก็ฝากคุณผู้ชมช่วยก,การกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช n น l ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกํนาลังใจให้กับผมต้องพนวัตที่สําคัญอย่าลืมนะครับแนะนํานี่เลย เลื่อยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคตกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่นๆเกรเนพัดในเคตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ